อนที่ลุงฝากมาผมก็สัญญากับมันไว้แล้วว่าถ้ามึงโกหกลุงหรือว่ามึงโกหกพวกกูเท่ากับมึงตายตอนนั้นผมตัดสินใจว่าผมเกรงใจลุงด้วยครับผมเลยมาถามลุงก่อนผมจะเอามันอยู่แล้วเพชรน้ำงามจากลุงมึงคิดว่ากูมองคนไม่ออกแล้วทำไมกูต้องส่งกันอยู่กับมึงได้ครับได้งั้นเดี๋ยวผมจัดการเลยครับนี่น่ะสายมือเหรออติอ่ะแฟนอติอ่ะสายมือตรงธนาคารตรงมาเนี่ยเนี่ยสวัสดีครับโลสวัสดีครับสวัสดีครับไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยจะไปทำงานเหรอเอาเฟรนฟรายแล้วกันแฮมเบอร์เกอร์โอ้โหฮูดเป็นฮูดมั้ยครับสรุปเป็นฮูดแกงครับลุงเป็นฮูดแกงครับลุงเอาเหรอใช่ครับโอ้โหไอ้สัตว์โอ้มีเรื่องจะมาคุยครับเรื่องอะไรเบลเลอร์เธอร์ลุงเอไทยแจ้งเลยนะก็คนที่ลุงฝากมาครับเอาเหรอเยี่ยมเลยอ่ะโอ้เยี่ยมมากไทยๆเล่าครับเพชรในตมของลุงอ่ะแสบมากเลยครับแล้วมันก็เอาเรื่องทางนี้มันบอกว่าได้เดี๋ยวกูเล่าเองเนี่ยกูเล่าเองดีกว่าเออมึงเล่าเหอะไอ้เจ็ดคือไอ้ที่ลุงฝากมาครับกูไปฝากมันเรื่องอะไรเรื่องอะไรอ่ะก็มันบอกว่าลุงไปขอข้อเสนอให้มันอยู่ JK ครับมันก็เลยขายตำรวจ K ให้ลุงครับมันบอกผมครับในเนี้ยแล้วตอนที่ลุงฝากมาครับผมก็เลยต้อนรับแบบอย่างดีเลยครับตอนมันมาอยู่แก๊งผมอ่ะผมก็แบบต้อนรับอย่างดีแล้วในเนี้ยคนในแก๊งผมอ่ะมันก็เลยเหมือนแบบมันก็เคยอยู่ดีเคมาก่อนแล้วมันก็รู้เหมือนแบบรู้นิสัยของไอ้เบอร์เลอร์เธอครับคนที่ลุงฝากมาแบบนิสัยแบบไม่ค่อยโอเคแล้วผมก็ไม่สนไงผมก็เลยบอกว่าไอ้เหี้ยลุงฝากมากูไม่สนหรอกใครจะมองยังไงให้โอกาสมันให้มันแบบปรับตัวเองอยู่แก๊งเราอะไรเงี้ยเพราะว่าผมอยากให้โอกาสคนด้วยแล้วมันก็แบบเห็นลุงฝากมาผมก็คิดว่าลุงแบบมองมันออกไงแล้วมันมาอยู่กับผมอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบจะสอนดันนิสัยอะไรเงี้ยปรับทัศนคติอะไรเงี้ยผมก็ให้น้องๆผมมาดูแลมันด้วยซึ่ง2วันที่แล้วครับผมบอกมันแล้วทีเนี้ยแล้วผมก็เลยคุยกับมันว่าเออพรุ่งนี้มึงมารวมนะเพราะว่ามันเป็นวันที่รวมแก๊งแบบส่งเงินแก๊งอะไรเงี้ยผมแจ้งไปแล้วแล้วมันก็แบบไม่มาเลยครับ2วันมันไม่มามันหนีแบบผมโทรตามบอกในดาร์กแชทไม่มาเลยสักครั้งแล้วจนเป็นเรื่องของเมื่อวานก่อนครับเมื่อวานก่อนจนเป็ดมันโทรมาหาผมไอ้เป็ดอะโทรมาหาผมให้ไปหน้าเวทีผมก็เลยไปคุยครับพอไปคุยปุ๊บไอ้เป็ดฝั่งไอ้เป็ดมันก็เลยเหมือนทำนองว่าพูดกับผมว่าไอ้เบอร์เลอร์มันมาขอโทษไอ้เป็ดเหมือนแบบนกสองหัวมาบอกว่าแก๊งผมอะไม่เอามันเลยแบบแก๊งผมไม่เอามันเลยไม่สนใจมันเลยแล้วมันก็บอกไอ้เป็ดว่าที่มันทำอย่างนั้นอะที่มันขายตำรวจเคก็เพราะว่ามันปกป้องครอบครัวแต่ว่ามันบอกกับผมว่าอะไรรู้ไหมครับบอกว่าที่ทำไปเพราะว่าอยากอยู่ JK อยากอยู่กับลุงอะไรประมาณนี้ครับมันนกสองหัวครับแล้วที่เนี้ยตอนที่มันเข้าแก๊งผมมาตอนที่ลุงฝากมาผมก็สัญญากับมันไว้แล้วว่าถ้ามึงโกหกลุงหรือว่ามึงโกหกพวกกูเท่ากับมึงตายแต่เมื่อวานตอนนั้นผมตัดสินใจว่าผมเกรงใจลุงด้วยครับผมเลยมาถามลุงก่อนผมจะเอามันอยู่แล้วเพชรน้ำงามจากลุงผมต้องถามลุงครับมึงคิดว่ากูมองคนไม่ออกแล้วทำไมกูต้องส่งกันอยู่กับมึงได้ครับได้งั้นเดี๋ยวผมจัดการเลยครับถ้างั้นนี่แหละครับผมจะมาบอกเรื่องนี้แหละครับแต่พวกมึงเลยผมมาถามลุงไม่เฉยครับว่าลุงอนุญาตไหมเพราะว่าลุงฟังมาด้วยโอเคครับใช่เพราะผมไม่สนอยู่แล้วผมไม่สนอยู่แล้วลุงมันไม่อยู่กับมึงมันไม่ได้อยู่กับกูไงประเด็นเข้าใจครับเข้าใจนั่นแหละครับแอดการ์ดยินดีต้อนรับบอกมันก่อนไปอ่ะโอเคครับครับคุณลุงขอบคุณมากครับครับอย่าลืมเฟรนฟรายกูกับไอ้แจ็คกินอะไรปะกินอะไรไหมแจ็คได้ทูเข้ามาเลยแล้วกันเดี๋ยวยืนรอกินอะไรปะคนเยอะนะเหมือนอยู่โอ้แจ็คโอ้โหแก้เลยไทยครับพี่มึงมาจัดการยังเรียบร้อยแล้วครับเป็นไงคุยว่าไงก็บอกทุกคนที่แบบที่ผมทำผิดไปก็บอกว่าขอโทษนะครับกับทุกๆอย่างที่ทำมาที่โกหกที่ปิ้นป้อนหลอกลวงครับแล้วก็ไปขอโทษลุงครับที่ลุงให้โอกาสแล้วแต่ผมไปขอโทษลุงยังเรียบร้อยครับลุงว่าไงไม่ได้พูดอะไรครับ
มึงไปตอนไหนหน้าบ้านเลยเหรออ๋อผมโทรไปบอกลุงครับผมไปหน้าบ้านลุง2วันไม่เจอลุงเลยครับมึงโทรบอกลุงเมื่อไหร่ตอนไหนเมื่อกี้เหรอครับผมเขาว่าไงเขาก็ไม่ได้อะไรอ่ะเหมือนไม่ได้อะไรกับผมอ่ะแล้วผมก็พิมพ์ข้อความย้ำไปอีกทีนึงครับว่าแบบเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังครับพี่ผมก็พิมพ์ไปว่าลุงครับขอบคุณสำหรับโอกาสแล้วก็ขอโทษสำหรับทุกสิ่งนะครับที่ผมทำไปผมอาจจะยังไม่เหมาะสมและยังไม่คู่ควรกับแกงครับประมาณนี้ครับพี่แล้วก็บอกว่าที่ทำผิดต่อพี่เจตตี้แล้วก็ทำผิดกับพี่ไทยทำผิดกับทุกคนทำผิดกับลุงครับแต่ลุงก็ไม่ได้ตอบอะไรกลับมาฮัลโหลแล้วไงต่อคือมึงพร้อมถูกไหมพร้อมครับพร้อมครับพร้อมที่จะรับความผิดครับมึงมีวุฒิอะไรตอนนี้มีค้อนบวก4ครับพี่ปลอดประกันนะไม่มีครับแล้วกูขอถามได้เลยมึงครับพี่ทำไปเพื่ออะไรทั้งหมดทั้งมวลเราแบบความคิดมึงอ่ะไม่ต้องเข้าข้างใครทั้งนั้นอ่ะครับผมเอาแค่ความคิดมึงอ่ะทำไปเพื่ออะไรเราคงเห็นแก่ตัวครับพี่เห็นแก่ตัวเพราะเห็นแก่ตัวที่แบบมีลุงมาชวนเอาไปอยู่กับลุงแล้วก็เลือกที่จะขายพี่ขายน้องขายเพื่อนขายคนในแก๊งตัวเองในเมื่อมึงเลือกที่จะอยู่กับลุงแล้วทำไมมึงยังโกหกกูอ่ะผมรู้สึกว่าผมไม่เหมาะสมอ่ะจากความรู้สึกผมเลยที่ผมทำนี้ผมรู้สึกว่าผมยังไม่เหมาะสมผมยังไม่คู่ควรแต่กูจะสอนอะไรมึงอย่างนึงไหมไอ้เหี้ยกูจะบอกให้มึงอย่างที่ไอ้เป็ดเคยบอกมึงอ่ะมึงจำไว้ในจำไว้ด้วยไหมมันรักมึงมากนะเว้ยพวกไอ้เป็ดกูก็รักมึงเท่าพวกมันแหละถ้าเท่ากันอ่ะมึงเคยอยู่แก๊งกูอ่ะไอ้เหี้ยกูอ่ะชอบให้โอกาสคนเว้ยมึงอย่ามองว่าโอกาสนั้นมันแบบไอ้เหี้ยศูนย์เปล่าไม่ใช่แบบกูให้พูดปากเปล่าแล้วแบบไม่เอาอะไรไม่เอามึงเลยกูไม่เคยเกลียดโกรธมึงเลยกูไม่เคยแบบผักสายไล่ส่งมึงไม่เคยบอกน้องๆด่ามึงครับพี่มีแต่ให้มึงทุกอย่างไอ้เหี้ยให้มึงแบบปรับตัวใหม่เพื่อจะเข้าอยู่กับพวกกูได้พามึงไปส่งถึง JK ก็เรื่องนี้ขอบคุณทั้งพี่เจสแล้วก็ขอบคุณทั้งพี่ไทยด้วยครับที่เคยให้โอกาสผมแต่ก็อย่างที่ผมพูดไปนะครับว่าผมยังไม่คู่ควรครับจากความคิดของผมคิดว่าหลายๆอย่างผมยังไม่คู่ควรกูจะให้มึงพูดมะมึงอยากพูดอะไรกับไทยหรือก็พูดเลยกับกูเข้าใจละกูไม่อะไรเว้ยแต่มึงบอกคุยกับไทยอะว่ามึงอยากพูดอะไรกับไทยก็พูดเลยตรงนี้เลยก็พี่ไทยครับก็ทุกอย่างที่พี่ให้โอกาสแล้วก็ทุกอย่างที่แบบไม่ว่าพี่คิดจะช่วยผมหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ผมขอบคุณสำหรับโอกาสขอบคุณสำหรับทุกๆอย่างครับที่พี่คิดจะรับผมเข้ามาตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับหรือ อาจจะเป็นเพราะลุงที่ฝากผมมายังไงก็ผมขอบคุณมากครับพี่แล้วก็ขอโทษครับสำหรับทุกอย่างที่ไม่ว่าจะโกหกแก๊งไม่ว่าจะทำให้พี่รู้สึกไม่พอใจทำให้พี่รู้สึกว่าเออทำไมมึงทำอย่างนี้ทำไมในเมื่อกูให้โอกาสแล้วมึงเลือกที่จะทำอย่างนี้เพื่อก็ขอโทษได้ครับพี่แต่ผมจากความคิดของผมเลยผมรู้สึกว่าผมยังไม่คู่ควรกับแก๊งครับผมยังไม่คู่ควรมากพออืมก็รู้นี่ครับผมมีอะไรอยู่ไหมไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีแล้วครับไม่ได้ถ่ายมึงอุ้มให้อาวุธมันหายก็พอแล้วเพื่อนไม่ต้องจบเลยเหรอไม่ต้องจบมันไม่มีวงไม่มีบาดเทียอะไรไม่มีให้มันถอดถามมันก่อนอะว่ามีอะไรไหมในตัวให้คอมันหายอะแล้วก็ให้มันให้แม่งเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้มันหายไปเลยก็หายไปเลยก็เอาอาวุธมันหายกับเฮียแม่งใหม่ก้าวให้มันหายแล้วให้มันแบบให้ทุกคนรู้เนี่ยว่ามันตายแต่จริงมันยังไม่ตายให้มันไปศัลยกรรมไปหมดเลยเข้าใจปะเออมึงบอกมันอะให้มันไปแปลงชงแปลงชมเลยคือชื่อมันอะคือเราจะไม่ฆ่าเว้ยแต่จะทำให้ทุกคนเห็นว่าเราฆ่ามันก็เก็บมันไว้เพื่อนก็คือทำให้มันขึ้นชื่อแล้วก็ให้มันไปศัลยกรรมหน้าเปลี่ยนใหม่ให้มันไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ของมันอะเพราะว่า
นั่นแหละคิดว่ากูว่ากูน่าจะทําถูกแล้วแหละอย่างเงี้ยน่าจะดีที่สุดละกูก็อยากให้มันเริ่มต้นชีวิตใหม่ไปไปบอกในแบบในแบบเบอร์เลอร์เธอของมันให้มันแบบทําเริ่มต้นใหม่ไปกูว่าโอกาสกูว่าเนี่ยน่าจะเป็นบทเรียนหนักของมันเว้ยจริงกูว่าต่อไปได้มันน่าจะคิดได้ละอืมไปเพื่อนไม่เอาถึงตายหรอกแค่นั้นน่ะก็จะบอกมึงก็มึงจำสัญญาได้ใช่ไหมครับพี่ผมจำได้ครับพร้อมที่จะลาพระพี่กูจะไม่ฆ่ามึงแต่ว่ากูจะอุ้มมึงให้มึงให้บุญมึงหายแล้วหลังจากที่มึงหายทุกคนในวันนี้น่าจะรู้หมดแล้วว่ามึงอาจจะตายแต่ต่อไปเนี่ยรู้คือกู3คนกูจะให้โอกาสมึงคือกูอุ้มมึงเสร็จพอมึงฟื้นมามึงไปเปลี่ยนศัลยกรรมหน้ามึงมึงไปศัลยกรรมซะเฟกชื่อมึงขึ้นมาครับพี่แล้วถ้ามันไม่มีงานศพอ่ะแบบคือเขาจะไม่สงสัยเดี๋ยวกูทำเองเดี๋ยวกูทำพวกกูจัดการเองมึงไปทำส่วนของใช้ชื่อเฟกศัลยกรรมหน้าทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ของมึงมึงก็ทำตัวให้มันดีมันจะดีเหรอพี่ผมไม่รู้จะขอบคุณพวกพี่ยังไงเลยคือแบบพวกพี่ให้โอกาสผมเยอะมากซึ่งผมไม่ควรได้รับอ่ะนี่กูอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของมึงอ่ะให้มึงกัดครั้งสุดท้ายของมึงอ่ะกูให้มึงไปเริ่มต้นชีวิตใหม่แค่นั้นแหละถ้าพวกพี่ให้ทั้งเรื่องนี้ผมจริงผมขอบคุณพี่เจครับขอบคุณพี่ไทยครับกูจะบอกให้นะว่ากูน่าจะตัดสินใจถูกแล้วแหละเดี๋ยวงานศพอะไรเงี้ยเดี๋ยวกูให้ไทยจัดการเรื่องงานศพแล้วมึงก็หายไปจากชื่อนี้เลยไปศัลยกรรมซะแล้วก็ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่บทเรียนอันเนี้ยน่าจะสอนมึงได้เยอะมึงก็ขอให้เจอสิ่งดีไว้ปรับตัวกูไม่ได้คิดดีคิดร้ายกับมึงหรอกเว้ยกูอยากให้มึงเริ่มใหม่เว้ยความคิดมึงเปลี่ยนใหม่ได้อยู่แล้วความคิดอะมึงห้ามกดตำรวจไม่กดครับพี่โอเคครับผมมึงแทงไอ้เด็ดกูไปอ่ะเจอกันใหม่น้องมึงขับแท็กเลยเพื่อนนอกเมืองก็ได้ไปขับนอกเมืองตอนนี้ตำรวจเยอะอยู่ขับนอกเมืองหน่อยหรือได้มึงเขาให้มันจบๆไปจะไปอยู่ไอ้ยอดเขาโคเคนแต่ไม่รู้พวกมันเล่นเขากันบ่อยไหมพวกนั้นเจ้ามันจะได้ไปนั่งคุยไงตึงก่อนมันจะหมดมีตังค์ป่ะมีมีเก็บเลขเลย594ได้ตัวแล้วพี่พี่เจ๊ไปเลยครับเดี๋ยวน้องผมจกปูนให้อยู่โอเคโอเคโอเคไอ้หลามไปซื้อกล่องซ่อมให้หน่อยดิ5กล่องนี่5กล่องเลยใช่ไหมพี่ไปนั่นแหละพี่เจ๊พี่ชายสวัสดีครับสวัสดีครับน้องชายครับผมเป็นพี่น้องท่าบ้านครับใช่เหรอเป็นพี่น้อยหลามเหรอ594เป็นพี่ชายแท้ๆครับอ๋อพี่เจ๊เล็กแล้วครับ594 594 594น้องเจอกันพี่เจอกันเจอกันนั่นแหละกูจะบอกมึงครั้งสุดท้ายไปเฟกหน้าตัวเองซะเปลี่ยนเฟกชื่อตัวเองใหม่ทำใหม่ทุกอย่าง
แต่เรื่องเนี้ยมึงห้ามไปบอกใครตามนั้นรู้กันแค่นี้แล้วไทยเราเรื่องแก๊งเราก็ไม่ต้องพูดนะกูไม่ต้องพูดเรารู้กันแค่เนี่ยสองคนพอคนอื่นก็ไม่ต้องรู้คนอื่นรู้ถ้าขึ้นขึ้นเออถ้าคนอื่นรู้ก็แค่แบบรู้ว่ามันตายอ่ะนั่นแหละบทเรียนเว้ยมันจะสอนมึงกูอ่ะใจดีกับมึงมากแล้วตอนเนี้ยไปอยู่ไหนก็ขอให้โชคดีน้องกูว่าสิ่งที่กูทำเนี่ยน่าจะให้มึงคิดอะไรได้เยอะเว้ยไอ้เหี้ยบอกให้มึงได้น่าจะได้อะไรเยอะบทเรียนครั้งใหญ่วันนี้มึงอาจจะไม่พร้อมเลยแต่ข้างหน้ามึงอาจจะพร้อมนั่นแหละดูการใช่มึงได้เช็คอาวุธครบป่ะในตัวมึงแทงก็รู้เดี๋ยวเซิร์ฟมันจะรีก่อนไม่จ่ายไกลเลยไปหาเนื้อขาลองดูดิมีวุ้นป่ะอันนี้เราติดต่อพระเจ้าก็ต้องหน้าเวทีใช่ไหมพี่ใช่ใช่โอเคครับผมพระเจ้าประกาศหลอกได้ป่าววะขวาขวาข้างหลังนี่ตามทางเลยประจักษ์ประกาศหลอกคือเบลเธอตายบอกเขาดิมึงต้องไปบอกเขาเขาไม่ได้เขาได้เพื่อนนี่ไงพี่เขาได้เขาได้ไม่ใช่เหรอเห็นประตูเปิดอยู่แบบมึงเข้าไปต่อที่ชิดดินี่ไงนี่ไงเปิดแล้วนั่นแหละประกาศไอ้ไทยเดี๋ยวมึงไปติดต่อเรื่องงานศพด้วยนะเพื่อนต้องทำวะไม่ได้ทำไปเลยแต่มันรอมันขึ้นเอ๋อผมถามไปพี่ว่างานศพนี้ทำให้แบบมันต้องใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่อ่ะพี่ไม่น่าหรอกมั้งเดี๋ยวลองติดต่อพระเจ้าเสียกูมีตังค์กันอยู่แล้วมึงทำของมึงเถอะมึงคิดว่ามึงเอาไงต่อเนาะผมอยากใช้ชีวิตที่ใหม่ก็นั่นแหละครับอย่างที่พี่บอกอ่ะให้แบบอยากทำอะไรก็ทำให้ดีคิดได้รอบคอบมากขึ้นครับผมเออดีรถมันจะหายแน่เลยวะต้องไปเก็บในสายอะไรนะใช่ปะเออดิเหลือ5ทีแล้วได้เหลือมาสัก5ทีค่อยไปแบบค่อยไปมึงรีเมคเป็นใช่ปะไอ้ไทยเดี๋ยวใครถามใครรีเมคใหม่แล้วนะมึงรู้ปะเนี่ยใช่เหรอไม่รู้อ่ะอันเนี้ยมันต้องเทค2ไม่ใช่เหรอพี่เพราะว่ามันไม่หายอ่ะมันยังไม่หมดเวลาพี่รีเมคได้เลยอ๋อเอาได้เลยนี่ว่ะเออๆๆง่ายๆไอพี่คือกลับมาเป็นศพเลยใช่ไหมเออกูหอมเหลือกี่นาที1นาทีป่ะไม่ถึงแล้วพี่10วีฮะอ่ะเจอกันน้องต้นใหม่เว้ยต้นใหม่เว้ยโซโซขอบคุณครับพี่ขอบคุณทั้งสองฮะครับ
ติดต่อพระเจ้าปะครับลงเธอนี่จบโลเลยปะข้ามาแล้วครับข้ามาแล้วครับจบโลอันนี้คือจบโลปะผมคือผมอ่ะผมคุยกับมันว่าให้มันไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ครับหมายความว่าไม่ได้ฆ่าครับแต่ผมจะจัดงานศพแบบว่าแบบเฟคขึ้นมาแต่ให้มันอ่ะไปสัญญกรรมครับแบบทำตัวใหม่ผมให้โอกาสมันครับลุงเพราะว่าผมสงสารมันด้วยให้มันโอกาสไปทำตัวใหม่เจอสิ่งที่ดีกว่าครับประมาณนั้นครับลุงครับอ่ะหน้าไปทีมึงหล่อไปแล้วเชี่ยไม่มาทำนี้แหละเพื่อนกูทำถูกแล้วเว้ยกูคิดมาตั้งนานแล้วแบบเนี้ยมันดีมันแบบเนี้ยมันดีกว่าอยู่แล้วเว้ยเพื่อนเซฟความรู้สึกความรู้สึกใช่แต่ตรงมันก็เหมือนตายทั้งเป็นแล้วใช่ทีนี้มันก็ตายแล้วเพื่อนให้โอกาสมันศพบอยเขาประกาศว่าตายเดียวมีแค่มึงกับกูกับลุงนะที่รู้เข้าไปเลยครับเข้าไปเลยเหรอเออครับให้อยู่ผมทำถูกแล้วใช่ปะผมทำถูกแล้วใช่ปะทำถูกปะหรือผมทำผิดสิ่งที่ผมทำอ่ะถูกปะหรือมันผิดศีลธรรมปะผิดศีลธรรมปะที่ผมทำอ่ะมันจะดูแบบอันนี้ไหมครับแบบผมกลัวทำแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่ดีเว้ยผมกลัวลุงเขาจะว่าผมไงแบบทำไปแบบเนี้ยไอ้เหี้ยมันโกหกลุงอ่ะเท่ากับต้องตายอ่ะแล้วสิ่งที่ผมทำเหมือนแบบไม่ได้ให้มันตายอ่ะแต่มันเริ่มต้นใหม่อ่ะผมทำถูกปะแบบเนี้ยผมมองว่านะครับสิ่งแบบนี้มันปรับตัวได้อยู่แล้วครับเพราะว่าน่าจะเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ของเขาแหละเขาน่าจะได้บทเรียนอะไรจากผมเยอะมากด้วยหรือทุกๆคนที่เขาทำผิดไปแม่งเน็ตกูหลุดอีกละเน็ตกูหลุดอีกละไอ้เหี้ยหลุดแล้ววะไม่รู้แม่งตัดอีกละกูงุนงิดแล้วเป็นมาเนี่ยพอกูกลับมาโกแม่งเป็นอีกละ ใช่เหรอทำอะไรครับประกาศเบลเลอร์เธอเสียชีวิตครับอ๋อทำเรื่องพรุ่งนี้ไหมผมจะไปแล้วโอเคได้ครับพรุ่งนี้ประมาณกี่โมงครับเดี๋ยวจะได้เข้ามาช่วงเที่ยงเที่ยงอ่ะช่วงเที่ยงได้พี่เที่ยงถึงเที่ยงถึงเที่ยงคืนอ่ะพี่ประมาณสองทุ่มได้ไหมพี่สามทุ่มได้อยู่ไหมได้อยู่สามทุ่มเดี๋ยวผมจะมารอตรงนี้นะพี่สามทุ่มขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับพี่ครับครับ